สัญจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตเป็นป๊อปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราก็จะจบปี2019แล้วนะก็เลยรวบรวมคอนเทนต์เล่าข่าวท็อป5ข่าวในวงการกล้องฟิล์มนะครับที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าเฉยๆก็ดูธรรมดาไปนะเราก็เลยจะเล่าทั้งหมดนี้ภายในเวลา2นาทีให้เติ้ลจับเวลาได้เลยเอายัง2นาทีโอเคข่าวที่5ฟูจิฟิล์มกลับมาผลิตขาวฟิล์มขาวดำในตำนาน NeoPan Across อีกครั้งนะครับหลังจากที่ประกาศเลิกผลิตไปแล้วเมื่อปี18นะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆเป็นฟิล์มขาวดำที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะในโลกแล้วก็ตอนนี้วางจำหน่ายแล้วในชื่ NeoPan Across 100เวอร์ชั่น2ข่าวที่4ยาชิก้ายุคใหม่นะครับยุคที่คนฮ่องกงไปซื้อไลเซนส์ของชื่อมาใช้นะครับแล้วก็ถูกด่าไปเมื่อปีก่อนในการที่ ออกกล้องยาชิก้าดิจิฟิล์ม35ที่กองแกงมากๆนะครับแล้วก็ปีนี้เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาออกกล้องป๊อกแป๊กที่ชื่อว่ายาชิก้า MF1 มีหลากหลายสีให้เลือกเลยเอาใจวัยรุ่น ซึ่งก็ดูแต่ถูกใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็ออกฟิล์มของตัวเองนะครับทั้งสีแล้วก็ขาวดำแต่ประเด็นคือฟิล์มพวกนี้เป็นฟิล์มเก่าฟิล์มสต็อกของยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็มารีแพ็คนะครับก็สำหรับวัยรุ่นอาจจะชอบครับแต่ว่าสำหรับคอฟิล์มนี่ก็ตามไปด่าอย่างเช่นอีกเช่นเคยนะครับข้ามไปข่าวที่3นะครับข่าวที่3โกดักนะครับเดินหน้าผลิตฟิล์มสไลด์สุดคลาสสิกเอ็กต้าโฮม100นะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในฟอร์แมต135ไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาก็เลยผลิตฟอร์แมตใหม่อีกก็คือฟอร์แมต120แล้วก็ชีทฟิล์มนะครับสำหรับพวกโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ข่าวที่2ครับเทเทนอลบริษัทผลิตน้ำยาล้างฟิล์มชื่อดังอายุนับ100ปีจากเยอรมันนะครับปีก่อนนี้มีข่าวออกมาดังเลยว่าบริษัทเจ๊งนะครับแล้วก็เลิกผลิตน้ำยาเลิกผลิตน้ำยาล้างฟิล์มซึ่งโฮมยูเซอร์ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับก็ทำให้คนขาดแคลนในการล้างฟิล์มเองแต่ว่าล่าสุดคือปีนี้ข่าวดีคือเขากลับมาใหม่แล้วนะครับกลับมาผลิตได้ใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยว5วีครับจบแล้วก็สามารถกลับผลิตโอ้โหอ่ะไม่เกินเล่าต่อกลับมาผลิตน้ำยาฟิล์มใหม่ล้างฟิล์มใหม่ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ยังมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาอีกด้วยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่สุดโคตรของชาวกล้องฟิล์มนะครับก็คือข่าวการขึ้นราคากล้องฟิล์มนะครับของ2ค่ายยักษ์ใหญ่ในโลกนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ Fuji นะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับก็ขึ้นประกาศขึ้นราคา 30% ทุกตัวนะครับเนื่องด้วยโดยให้เหตุผลว่าแบกต้นทุนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการขึ้นราคาต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงปีหน้าก็มีแพลนที่จะเลิกผลิตฟิล์มบางตัวอีกนะครับแล้วก็ส่วนอีกเจ้านึงนะครับโกดักหนักพอกันประกาศเมื่อสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองว่ามกราปี2020นะครับโกดักจะขึ้นราคาฟิล์มทุกตัวทั้งยกแผงทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะฟิล์มที่โด่งดังของเขาก็คือพอตราและคัลเลอร์พลัสจบเย้